วันนี้โอม่าจะทำเมนูอะไรดีเนาะครั้งนี้โอม่าจะเคลียร์ช่องฟิตเข้ามาดูนะคะนี่แต่น้ำแข็งครับทำเมนูน้ำแข็งน้ำแข็งนะคะวันนี้จะทำน้ำแข็งทอดหมู3ชั้นไม่ใช่โอเคตะกร้าแรกก่อนถ้าใส่ตรงเนี้ยพวกอาหารสำเร็จนะคะหมูทอดต๊อกไกบีจากเกาหลีเป็นหมูเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอย่างนี้แหละแฮมเบิร์กใช่อินซองชอบก็เลยต้องมีอันนี้แล้วก็ออกมาชอบกินต๊อกบุกิก็เลยต๊อกต้องมีทุกครั้งนะคะอันนี้ขาดไม่ได้ที่บ้านออกมาพวกแฮมพวกเบคอนนะคะตอนที่ออกมาทำข้าวผัดหรือว่าสปาเกตตี้นะว่าต้องมีนี่อะไรอะแต่แล้วไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนต้องมีบ้างเคลียร์อะไรดีเนาะอะไรดีเนาะไม่ใช่เอาใกล้ดีกว่าให้ดูเฉยๆว่ามีอะไรบ้างเนาะโอเคน่าจะเคลียร์จากนี้ดีกว่าเพราะว่ามีหลายอย่างนะโอเคนี่พวกนี้ก็เอามาเก็บพวกไก่นี่ก็ไก่เพราะว่าบ้านเราชอบไก่อันนี้ก็หมูสับนะคะก็เอามาชอบใส่แบบเนี้ยอันเนี้ยกินทีละครั้งอันเนี้ยใส่เลยแบบทำสปาเกตตี้หรือว่ากะเพราใช่รู้สึกเสียได้ถุงก็เลยเอามาซื้อแบบนี้มาก็ใส่แบบนี้จะได้ไม่เปลืองถุงอันนี้ขายของครับใครขอลูกค้าเข้าหรือลูกค้ากล่องเข้าไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ทำอาหารกับไก่เนาะเมนูเรียกว่าถักผูกกึมทังถักแปลว่าไก่ถักแปลว่าไก่แล้วก็ผูกกึมเป็นผัดนะคะเคยได้ยินไหมคะถักผูกกึมทังไม่โอเคดีแล้วนี่ปูรุสตาคนเกาหลีขัดไม่ได้นะเนี่ยเรียกว่าปูรุสตาเพราะว่าคนเกาหลีชอบกินหมูสามชั้นแล้วก็เอามานั่งกินด้วยกันถ้าไม่ร้อนคนเกาหลีไม่กินถ้าเย็นแล้วไม่กินเคลียร์ไก่นะคะไก่ใช้ได้ทั้งปีกไก่หรือน้องไก่หรือว่าอกไก่ก็ได้คนที่ลดน้ำหนักใช้อกไก่ก็อร่อยค่ะอย่างพูดไทยหรือพูดอังกฤษไม่ได้สั่งปีกไก่ต้องทำยังไงโอ้ชิคกินอันนี้โอเคน้องไก่อกไก่เรื่องจริงที่เอเบกเทลเอเบกโอม่าสั่งแบบนี้แล้วเพื่อนคนไทยก็ขำแล้วก็เขาก็สอนก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นโอม่าไม่ลืมเลยอันนี้คุชุการุนะคะพริกป่นคุชุการุคุชุแปลว่าพริกนะคะคุชุเป็นพริกมันฝรั่งโอม่าซื้อมาแล้วมันฝรั่งหอมใหญ่แครอทเอาไหนบอกว่าทำง่ายนิดเดียวใช้อุปกรณ์นิดเดียวไม่ทุกคนจำไว้คนเกาหลีขัดไม่ได้แค่นี้จริงถ้าอยากทำอาหารเกาหลีมีแค่นี้นะคะจำไว้ขัดพริกผงไม่ได้คุชูจังไม่ได้ซีอิ๊วขาวไม่ได้น้ำตาลอันนี้ขัดไม่ได้ไม่ได้แล้วก็พริกไทยไม่ได้เกลือไม่ได้อันนี้มิรินรู้จักไหมมิรินถ้าทำพวกเป็นล้อก็มิชลินจริงอันนี้ทำให้แบบไม่มีกลิ่นเนื้อของมันก็เลยอันนี้ใส่แค่นี้แหละแค่นี้ถ้าอาหารเกาหลีเคลียร์ตู้เย็นหรือเคลียร์เครื่องปรุงทุกอย่างต้มไก่ก่อนนะคะเพื่อจะได้ทำไมพูดไทยไม่ได้เนาะพูดเกาหลีได้บ้างไหมครับเดี๋ยวนิดหน่อยคนไทยสิ่งที่สกปรกอะค่ะจะได้ออกโอเคก็อันนี้อกไก่ทำนิดหน่อยอาหารเกาหลีไม่อร่อยอ๋อหมายถึงว่าถ้าทำน้อยจะไม่อร่อยใช่ทำนิดหน่อยไม่อร่อยแล้วก็ทำนิดหน่อยไม่เป็นต้องทำเยอะๆอันนี้เรียกว่าครึ่งส่วนโซนี่คือตามือใหญ่คนเกาหลีเรียกว่ามือใหญ่คนที่ทำอาหารเยอะมือใหญ่เพราะว่าอม่ามือใหญ่ก็เลยทำอาหารนิดหน่อยไม่ได้อกไก่ต้องมีคนหมักมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่อ๋ออกหัก
ต้องมีคนใหม่อ๋อโหเข้าใจยากคุณโซลาเริ่มทำกับข้าวเป็นเมื่อไหร่โอ้ตั้งแต่โอ้จำไม่ได้น่าจะป.3ใช่ทำไมครับชอบตั้งแต่ตอนนั้นชอบมากแล้วก็คุณแม่ก็ยุ่งกับทำงานก็เลยต้องกินเองที่บ้านแล้วก็ชอบทำอาหารให้พ่อแม่ด้วยเมนูแรกที่ทำสำเร็จคือเมนูอะไรครับต๊อกบุกี้ค่ะชอบแล้วก็แบบทำมาม่าพวกกิมบับเสร็จแล้วกินได้แล้วค่ะไม่ใช่ล้างก่อนอันนี้ต้องล้างก่อนจะได้สิ่งที่ไม่ดีนี่ออกคนเกาหลีคนไทยไม่ล้างหรอคะก็ต้มแล้วก็มันก็กินได้เลยใช้ได้เลยครับก็เปิดเก็ตชูจังอันนี้ทำยังไงดีอ่ะมั่วนะไม่มีช้อนโต๊ะไม่มีนะทำยังไงอันนี้ก็เป็นเพราะว่าดูตามภาพช้อนครึ่งละกันถ้าไม่พอค่อยว่ากันอะไรไม่ออกก็จะพูดว่าใส่ตามชอบใช่ก็กุจุกาโรสักไม่สักสองช้อนละกันสองทัพพีครับได้ไหมครึ่งทัพพีครึ่งทัพตีครึ่งทัพตีละกันถ้าไม่พอค่อยว่ากันนะคะปกติอม่าใช้สีขาวของเกาหลีทำไมเป็นสีขาวทำไมมีสีดำครับอ๋อนั่นแหละสงสัยตลอดทำไมคะสีขาวแต่ทำไมสีดำล่ะคะเดี๋ยวถ้ามีคนรู้คอมเมนต์มาโอเคโอเคประมาณครึ่งทัพทีนะคะโอเคน้ำตาลก็ประมาณช้อนโต๊ะมั่วมาโอเคพริกไทยนิดหน่อยมิรินประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้โอเคครึ่งแล้วโอเคสำคัญตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเชื่อนี่น้ำแข็งไม่ใช่ดื้อดื้ออันนี้กระเทียมค่ะคนเกาหลีชอบทำไว้นึกว่าชีสโอ้อากระเทียมคนเกาหลีชอบกระเทียมมากแล้วทีละครั้งตอนที่ทำอาหารมันสับใช้เวลาก็เลยคนเกาหลีชอบทำไว้แบบนี้เรานี่ไม่ไหนใส่เดี๋ยวกำลังจะใส่ใจเย็นๆค่ะลูกหิวแล้วมานี่มันจะใส่มันฝรั่งก่อนทำไมเวลาทำกับข้าวต้องเท้าเอวครับต้องทำผมตกใจมากเลยป้าเหนื่อยไงต้องทำอย่างนี้จับตรงไหนล่ะอยู่นี่ไม่ได้ท้องนะผมใหญ่สุกที่ละใส่ที่หลังนะคะโอเคใกล้แล้วค่ะประมาณ5นาทีค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะแต่ใส่เกลือนิดนึงแต่สุดท้ายต้องใส่น้ำแข็งต้นหอมน้ำแข็งนะคะคนเกาหลีชอบใส่ต้นหอมญี่ปุ่นก็เลยชอบเก็บไว้แบบนี้ด้วยเร็วชิมแล้วนะคะฝีมือตัวเองเป็นยังไงคือไม่มีกลิ่นเนื้อของเนื้ออมไม่ต้องนี่มันต้องมาซอสใช่ค่ะปกติก็คือเป็นกับข้าวค่ะกับข้าวที่คนเกาหลีชอบมากอืม
วันนี้ก็เคลียร์หนึ่งอย่างแล้วครั้งหน้าก็เคลียร์ตู้เย็นหรือเคลียร์อะไรก็ค่อยว่ากันนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอันนี้สวัสดีค่ะ